สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาทำขนมเปี๊ยะนะคะไส้เผือกกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการกวนเผือกก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเผือกที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนํามาบดนะคะผสมกับส่วนประกอบต่างๆนะคะจริงๆแล้วเผือกกวนอันเคยทําคลิปไปแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะคะเราจะเพิ่มสีของมันม่วงเข้าไปนะคะทําให้ไส้เผือกของเรามีสีสวยงามมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือผงมันม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะบดเผือกนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปเลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นผงมันม่วงเผือกที่นึ่งสุกนี่ก็คือกำลังร้อนๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมเกลือค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะกะทิค่ะใส่ลงไปในชามเลยนะคะวันนี้แอนจะใช้เครื่องบดสับเป็นตัวช่วยในการผสมเข้ากันนะคะโอเคได้ประมาณนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำไปเทลงกระทะนะคะแล้วก็กวนกันเลยค่ะก่อนจะนำไปเทลงกระทะนะคะแอนจะเทน้ำมันรำข้าวลงไปนะคะนี่นะคะเทลงไปผสมเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแค่นี้ก็พร้อมลงกระทะแล้วล่ะค่ะเทลงกระทะกันเลยนะคะใช้กระทะที่ขนาดใหญ่หน่อยนะจะได้กวนได้สะดวกนะคะสีสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเป็นแบบสีธรรมชาติจากผงมันม่วงนะคะเสร็จแล้วเราจะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็คอยคนอยู่ตลอดนะคุณผู้ชมขั้นตอนนี้จะเมื่อยมือหน่อยนะคะแต่ว่าคุ้มค่านะคะสำหรับพายางที่ใช้กวนนะคะก็หาที่มีลักษณะที่แข็งแรงหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนผสมเขาค่อนข้างหนืดนะคะคอยกวนอยู่ตลอดนะคะคนจนเนื้อของเผือกมันม่วงเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ติดโถไม่ติดกระทะนะคะร่อนออกจากกระทะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่เราก็กวนไส้ได้จนแห้งประมาณนี้แล้วนะนี่นะคะก็คือเขาก็จะล่อนออกจากกระทะเลยแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งเค้กอยู่ในโถผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของนี่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเปิดเครื่องเลยนะคะผสมให้แป้ง2ชนิดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายให้เข้ากันนะเสร็จแล้วนะคะแอนจะตอกไข่ใส่ลงไปในน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะจะตีไข่ให้ผสมกับน้ำเล็กน้อยนะก่อนที่จะนำลงไปผสมกับแป้งนะคะในโถผสมนะคะเข้ากันเบาๆละวันนี้แป้งค่อนข้างเยอะนะเอ็นจะใช้วิธีการปิดฝากันแป้งกระเด็นออกมานะคะเสร็จแล้วจะเทใส่ลงไปนะคะในขณะที่เครื่องเปิดอยู่นะคะค่อยๆทยอยเทใส่ลงไปรอให้แป้งเขาดูดซึมของเหลวเข้าไปให้หมดก่อนนะคะถึงค่อยใส่น้ำมันลงไปนะโอเค
แป้งก็เข้ากันประมาณนึงแล้วนะคุณผู้ชมเอ็นจะทยอยเทน้ำมันลงไปเลยนะคะโอเคใส่น้ำมันลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอนะคะให้เครื่องเนี่ยเขานวดแป้งไปนะคะนวดจนกว่าแป้งจะเนียนเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนียนดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะแอนใช้เวลานวดไปประมาณ20นาทีด้วยกันนะคะให้สังเกตแป้งเขาจะเนียนประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะนำมาตัดแบ่งกันนะคะก้อนละประมาณ39ถึง40กรัมนะคะเดี๋ยวเราตัดแบ่งครึ่งกลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพักแป้งนะคะประมาณ30นาทีนะก่อนที่จะนำไปห่อกับแป้งชั้นในนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะแอนก็จะพักส่วนนี้ไว้นะคะ30นาทีด้วยกันค่ะมาต่อกันในส่วนของการนวดแป้งชั้นในนะคะตอนนี้เราก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งเค้กนะคะใส่รวมกันอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยนะขั้นตอนของการนวดแป้งชั้นในนะคะแอนจะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปหมดแล้วนะคะแอนจะหยดกลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยนะจะประมาณครึ่งช้อนชานะคุณผู้ชมการใส่กลิ่นวานิลาลงไปในส่วนของแป้งชั้นในนะคะจะทำให้ขนมเปี๊ยะของเรานะคะมีกลิ่นที่ละมุนหอมละมุนมากยิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วนะคะแอนจะหยดสีม่วงลงไปนะแอนจะใช้สีเจลนะคุณผู้ชมค่อยๆใส่นะคะถ้ายังไม่เข้มเนี่ยค่อยเพิ่มนะคะจริงๆตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเราสามารถที่จะใช้มือนวดได้นะคะสำหรับขั้นตอนการผสมสีนั่นก็จะนวดมือเลยนะคุณผู้ชมก็จะได้สีเข้มประมาณนี้นะคะสำหรับไส้นี้นะคะเราก็จะตัดแบ่งก้อนละประมาณ14กรัมนะคะตัดแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คึงกลมพักไว้เลยนะคะนี่คึงกลมไว้เตรียมห่อกับแป้งชั้นนอกนะคะนี่เราก็เตรียมไว้แบบนี้เลยนะคะเอาล่ะในระหว่างที่เรารอพักแป้งนะคะไส้ของเราก็เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาตัดแบ่งไส้กันนะคะตัดแบ่งประมาณ 25-27 กรัมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ไข่แดงด้วยก็ประมาณ20กรัมนะคะอันนี้คือ25กรัมนะนี่นะคะตักแบ่งไส้เตรียมมาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อแป้งชั้นนอกกับชั้นในกันค่ะโอเคแป้งชั้นนอกนะคะแล้วก็แป้งชั้นในพักจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเลยนะคะหยิบแป้งออกมาหยิบแป้งชั้นในมาห่อค่ะห่อให้มิดนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งที่เราห่อแล้วเรียบร้อยนี้นะคะอีก30นาทีนะคะแล้วถึงค่อยมารีดแป้งกันค่ะห่อแป้งนอกกับแป้งในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้นะคะอีก30นาทีนะคะก่อนที่เราจะนำมาห่อไส้กันค่ะ
โอเคมาถึงขั้นตอนของการห่อแป้งกันแล้วนะคะห่อไส้นะตอนนี้นะคะเราก็พักแป้งครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเราก็หยิบแป้งออกมานะคะแป้งที่เราห่อแป้งชั้นในชั้นนอกเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะแอนจะใช้กระดาษไขวางรองนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แป้งเขาติดนะคะแล้วก็วางอีกชิ้นหนึ่งทับลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะรีดออกเบามือนะคุณผู้ชมค่อยๆรีดจากตรงกลางนะคะโอเคนี่นะคะถ้าเราใช้กระดาษไขเนี่ยเขาก็จะไม่ติดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ม้วนแป้งค่ะพยายามม้วนให้แน่นนะคะม้วนตามแนวยาวนะคะเพื่อที่เราจะได้รีดออกได้ยาวๆนะเสร็จแล้วคลึงค่ะคลึงให้แน่นนะพยายามรีดเขาออกให้บางที่สุดนะคะวิธีการก็คือวางกระดาษไขลงไปนะเสร็จแล้วรีดจากกึ่งกลางนะคะค่อยๆรีดได้ประมาณนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะม้วนค่ะม้วนให้แน่นนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะตัดออกเป็น3ชิ้นเท่าๆกันนะคะนี่ก็จะระดับก่อนนะให้เขาเท่าๆกันนะนี่นะคะเราจะเห็นลายชั้นของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะ2ชิ้นเนี่ยวางไว้ก่อนชิ้นนี้นะคะเราก็จะกดลงไปปุ๊บนี่นะคะเสร็จแล้ววางกระดาษทับลงไปนะคะรีดออกค่อยๆรีดออกเบามือนะคะรีดด้านข้างให้บางออกให้เหลือตรงกลางนูนไว้นะโอเคเราก็หยิบไส้มาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆหยิบน้องเขาขึ้นมาเอาด้านล่างนะคะวางลงไปกะให้ก้นหอยอยู่ตรงกลางนะคะนี่เสร็จแล้วก็ค่อยๆ ค่ะหุ้มแป้งให้มิดนะคะแป้งเปี๊ยะเนี่ยพอเราพักจนได้ครบเวลาเนี่ยนะคะ1ชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะเราสามารถที่จะดึงแป้งนะคะมาเก็บก้นแบบนี้ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้ว1อันนะคะเราก็จัดทรงให้ดีนี่นะคะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะนำไปวางบนถาดอบได้เลยนะคะนี่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปั้นเสร็จครบหมดแล้วนะคะแล้วก็เรียงเอาไว้ในถาดอบแบบนี้แล้วนะคะพร้อมที่จะนำเข้าอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะ
สุกอ่อนเตามาแล้วนะคะสำหรับขนมเปี๊ยะไส้เผือกมันม่วงของเราวันนี้นะคะน้องสีละมุนมากคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะสีม่วงแบบพาสเทลสูตรอะไรสูตรนะคะตอนนี้ก็คือหอมมากนะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบอบพรเทียนนะคะหลังจากนี้ก็สามารถที่จะนำไปอบได้นะคะแต่ว่าสำหรับแอนแล้วนะคะไม่อบแล้วนะไม่ชอบกลิ่นควันเทียนสักเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนี่นะคะน่ากินมากคุณผู้ชมน้องขนมเปี๊ยะนะคะไปลองทำกันดูได้ค่ะนี่นี่ก็คือในส่วนของด้านในไส้ของขนมเปี๊ยะนะคะก็เป็นไส้เผือกมันม่วงนะคะสีสวยเข้มมากนะคะนี่นะคะไปลองทำกันดูได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะสูตรขนมจากแอนเมดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ